สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชน Blockchain ทุกคนนะครับวิดีโอนี้จะมาอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําไมราคาของเหรียญคริปโตเคอรนซีของพวกเราเนี่ยตอนนี้มันดูแบบครึ่งผีครึ่งคนเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าท่านประธานาธิบดีโจโบไบเดนเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้จะมีการนําเสนอตารางภาษีใหม่สําหรับนักลงทุนอเมริกันนะครับเศรษฐีอเมริกันที่มีรายได้เกิน1ล้านเหรียญสหรัฐตรงนี้มีผลกระทบเกี่ยวกับวงการคริปโตแน่ๆนะและวันนี้เพื่อนๆจะเห็น ราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ3วันดี4วันไข้เลยแหละทั้งอาทิตย์นี้นะฮะและจะได้ยินข่าวเนี้ยเรียกว่าถ้าใครที่ตามข่าวเศรษฐกิจตามข่าวการเงินการเมืองอะไรเนี่ยคุณจะได้เห็นข่าวนี้แน่ ใครที่ถือเหรียนอะไรอยู่อยากคิดนะครับว่าข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีผลเกี่ยวกับการลงทุนของเราเพราะว่าในเมื่อกระเป๋าใหญ่ๆเศรษฐีเขากลัวเนี่ยนะครับคือมันไม่ใช่ความผิดของคุณกับผมตาดำๆนะแต่คนที่เขามีตังเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตใหม่เลยว่าจะเอายังไงดีกับภาษีที่ประธานาธิบดีของเขาเนี่ยกำลังจะนําเสนอเรามาดูข่าวกันนิดนึงนะครับในบลู o เบิร์กเขารายงานว่า President Biden is looking to raise the capital gains tax rate to as high as 43.4% for rich Americans นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับตั้งใจว่าจะนี่นะครับนำเสนอภาษีของ capital gain ดันไปถึง43.4%เลยอะนะครับ capital gain ก็ยกตัวอย่างอย่างหุ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณได้กำไรสมมตุตนะิ100บาทจากการลงทุนเนี่ยนะฮนะ มันก็จะต้องเสีย43.4%เลยนะครับถึง43.4%นะครับบางข่าวบอกว่าน้อยกว่านะครับอ่าเนี่ยพอข่าวออกมานะเพื่อนเพื่อนแค่ข่าวออกมาว่าจะมีการนำเสนอยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยมาดูหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับ s p 500มันตกมา38.44%นะครับดาวโจนตกมา 321. จุดนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จุดนะครับ NASDAQ ตกลงมา131จุดเพื่อนๆน,นึกภาพเดี๋ยวนี่เป็นเรื่องใหญ่นะ ถึงใครที่ไม่ตามหุ้นนันสารัตเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันกระทบกระเป๋าใหญ่หญนักลงทุนรายใหญ่ทําให้พวกเราเนี่ยมีเหตุเสียตังค์ได้นะครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่า Biden will seek an increase in the tax on capital gains to 39.6 for Americans earning more than 1 million dollars นะครับก็เนี่ยระหว่าง39.6ไปจนถึง40กว่านะครับ รายงานเขาบอกนะครับ President is expected to release the proposal formally next week as a way to fund spending in the upcoming American Families Plan นะครับอาทิตย์หน้าจะนำเสนออย่างเป็นทางการนะครับเขาบอก next week เนี่ยจะ formally เลยนะครับนำเสนออย่างเป็นทางการว่าจะมีการนำเสนอภาษีเนี่ยเพื่อที่จะอเอาเงิน ไปใช้จ่ายในเรื่องของแผนพัฒนาประเทศอย่างเช่น American Family Plan นี้นะครับเพราะว่าแน่นอนแหละประเทศใช้เงินไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเราชนะของสหรัฐอเมริกาที่อัดฉีดเงินพอสมควรเลยนะครับนี่ผมหันไปมองราคาของคริปโตเคอเรนซีราคาของบิตคอยน์ผมไม่ไม่อยากจะหันเลยนะฮะ แต่คือแบบมันมันแดงจนแบบว่าหน้าเราแดงตีกลับขึ้นมาเลยอ่ะนะเพื่อนๆตื่นมาเนี่ยคุณเปิดพอร์ตมาเนี่ยคือบอกได้เลยว่าหลายคนก็คงจะเครียดนะครับคนที่ถือยาวๆทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆก็อย่าไปตกใจมากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกอันนะครับ Down points capital gains tax plan. รบอกดาวโจน์ันลงมา321จุดหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับท่าน แค่มีแผนจะนำเสนอนะครับจะให้มันไป43.4%เนี่ยถึงแม้ว่าภาษีตรงนี้คือตารางภาษีตรงนี้เขาจะไปเล่นคนที่มีเงินรายได้นะครับหล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไปหรือประมาณ30-31ล้านบาทไทยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นละ่ะนะฮะคนที่ลงทุนหุ้นคนที่ลงทุนคริปโตที่เป็นขายใหญ่เนี่ย เขาก็จะต้องวางแผนใหม่ละเขาก็จะต้องโทรไปหาบัญชีโทรไปหา CPA โทรไปหาออ a u เตอร์แล้วเอ้ยจะเอาอยัางไงเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าพวกเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแบบเรานะครับทิ้งไม่กี่เหรียญน,นี่เขาเวลาเขาอัดมาเนี่ยเขาถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูเอาง่ายๆแค่ใบเนี่ยเห็นไหมการบิดราคาทีเนี่ยนะฮะมันต่างกับ exchange ไทยยังไงนะครับคือบิดกันแบบ78 b i t c o บิตเป็นเรื่องเล่นๆเ,เลยอะนะครับ เนี่ย43.4จะต้องมีการ panic s e l นะครับจะต้องมีการ panic s e l แน่นอนถึงแม้ว่าไอ้ capital gain tax นี่นะครับเพื่อนๆมันจะใครที่ยิ่งถือยาวเนี่ยมันก็จะมีการลดหย่อนภาษีนะครับถ้าถือข้ามปีประมาณนั้นน่แต่ถ้าเกิดว่าซื้อขายซื้อขายซื้อขายอย่างพวก day trade เนี่ยโหโ,โดนเต็มๆเลยเพื่อนๆโดนเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า panic e ล l จะต้องเกิดขึ้น และข่าวนี้มันดันมาเกิดขึ้นตอนที่ Bitcoin มันอยู่ที่เส้นซัพพอร์ตที่50,000ต้นๆห้าหมื่น5น2 0าห่ 51, 52, 000, อดอลลาร์เนี่ยนะครับคือเส้นซัพพอร์ตเนี่ยมันก็เป็นเส้นยาแดงผ่าแปดอยู่แล้วอะนะมันเหมือนคนแบบอยู่ในห้อง ICU แล้วไปต่อยท้องเขาอะประมาณนั้นเลยอะนะฮะเอาล่ะเพื่อนๆก็จะมาอัปเดตเฉยๆนะๆนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเหตุผลอะไรคือเราอยากรู้อะนะฮะ มันตกอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะข่าวนี้เป็นข่าวที่เรียกว่าจะต้องพาดหัวข่าวแล้วเราจะได้ยินกันทั้งวันและเราจะต่อจิ๊กซอได้ว่าอ๋อโอเคเหตุผลที่ทำไมคนแพนิคเซลก็เพราะข่าวนี้นะฮะก็ต้องดูกันต่อไปเป็นหลายชั่วโมงอะ่ะนะพเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันอีกไม่กี่ชั่วโมงเจอกันนะครับยังไงก็ดูต่อไปครับดูแลตัวเองด้วย